Thank God for this opportunity that I get to share the word of God with you again. ขอบคุณพระเจ้านะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระวจนะของพระองค์ให้พี่น้องทุกคนนะครับ Are you ready to receive from the Lord? พร้อมจะรับจากพระเจ้าหรือยัง Please look through this human being and make sure that you are putting your eyes on the Lord and receive from him. ให้เรามองจากสายตาของมนุษย์นี่แหละแต่เห็นการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้านะครับ Amen. Amen ไหมฮะ All right. Let us thank God together and we pray together here. เราอธิษฐานร่วมกันครับ Dear Heavenly Father, we thank you for this morning. ข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ We thank you for the opportunity that we can come before your throne. ขอบคุณที่เราได้มีโอกาสได้เข้ามาสู่ท้องพระพักของพระองค์ So we can admire you and receive from you. ที่เราจะมาใส่ใจแล้วเราจะรับพระวจนะจากพระองค์ You are a wonderful God and you are a magnificent Father. พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่But you care so much about our lives. แต่พระองค์ทรงห่วงใยเรา And you give us your word to guide us. และพระองค์ทรงให้พระวจนะของพระองค์มาเป็นถ้อยคำเพื่อจะนำชีวิตเรา We open our hearts to receive from you. เราจะเปิดใจของเราเพื่อจะรับจากพระองค์ And we know that we will be a doer of your word. และเราจะมั่นใจได้ว่าเราจะเป็นผู้ที่กระทำตามพระวจนะพระองค์ And we will experience you in a greater way. และเราจะมีประสบการณ์กับพระองค์แบบยิ่งใหญ่In Jesus' name. ในพระนามพระเยซูคริสต์ Amen. 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 All right. Well, like this morning that I share already, that right now we're living in a world that is so negative. เหมือนที่แบ่งปันไปเมื่อเช้านะครับว่าพี่หญิงบอกว่าเนี่ยเราอยู่ในโลกที่มันค่อนข้างที่จะเป็นแง่ลบเยอะเหลือเกิน True. จริงไหม Everything is so negative. หลายๆอย่างมันก็เป็นลบนะ We hear news about virus.เราได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสนะครับ We hear news about economy เกี่ยวกับเศรษฐกิจ We hear news about politics เกี่ยวกับการเมือง We hear news about how people have gone crazy เกี่ยวกับคนบ้า And so we feel like there's no certainty in the world anymore แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่มีสันติสุขอยู่หลงเหลืออยู่ในโลกแล้วเนี่ย And plus thatWhen we walk around in the house, it's like everything is so bad and so negative. Nothing really makes us feel good. และในขณะเดียวกันเราเดินอยู่ในบ้านเนี่ยแหละเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันก็ไม่ค่อยจะลงรอยลงดีทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยดี And then utility bills come. แล้ววันหนึ่งก็มีบิลค่าต่างๆมา And we feel like, what am I gonna do now? แล้วเราก็รู้สึกว่าแล้วฉันจะทำยังไงเนี่ย But you know thatThe worst thing is not us living in a negative world. แต่ว่าอยากให้คุณรู้ไว้ว่าสิ่งที่แย่ที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าเราอยู่ในโลกที่มัน negative หรือลบ But the very very bad and the worst thing is God's children being so negative in the negative world. สิ่งที่แย่ก็คือว่าลูกของพระเจ้าเนี่ยแหละนะครับที่อยู่ในโลกแย่ๆเนี่ยดันนะครับมีมุมมองที่เป็นลบด้วยเช่นกันWe should be the light of the world. เราควรจะเป็นแสงสว่างแห่งโลกนี้ใช่ไหมครับ We should be the salt of the earth. เราควรที่จะเป็นเกลือแห่งแผ่นดินด้วย But how can we be that when we try to become one with them? แต่ว่าเราจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเมื่อเราในขณะที่เรากลายมาเป็นส่วนของคนที่คิดลบอยู่ We will be whatever we will become what we.Sorry, we will become just like those that we are hanging out with. เราจะเป็นเหมือนคนที่เราคบด้วยนะครับ If we hear bad words constantly, ถ้าเราได้ยินคำลบๆบ่อยๆ then we will turn to become a very, very person that speak bad words. เราก็จะกลายมาเป็นคนที่พูดลบๆเช่นกัน If we hang out with negative people, we will become a negative person.ถ้าเราคบอยู่กับเพื่อนลบๆเราก็จะเป็นคนลบๆ Why? Because everyone wants to be a part of a group. ทำไมเหรอเพราะว่าทุกคนอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอยู่ละ We want to belong to somebody. เราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของกลุ่มนะครับของคนบางคนนะครับได้รับการยอมรับ When people are going one direction, we don't want to go against them.ในขณะที่กลุ่มนะครับเขาไปในทิศทางใดเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะไปฝืนหรือขัดนะครับ So we just go with the flow
เราก็แค่ไหลไปตามกระแส For example ladies if you're married already ยกตัวอย่างเช่นนะครับผู้หญิงนะครับถ้าคุณแต่งงานแล้ว And you hang out with friends that are married already too แล้วคุณก็แต่งงานกับแม่ๆที่แต่งงานแล้ว And then your friends are talking about how lousy their husbands areแล้วภรรยาเพื่อนๆภรรยาที่แต่งงานแล้วเนี่ยก็พูดเกี่ยวกับความขี้เกียจของสามี And said like, well my husband he is like this and he's like that he's not like when we were dating มันก็เขาก็จะบ่นว่าแบบเนี้ยสามีของฉันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่เหมือนแต่ตอนเดทกันใหม่ๆ Well it is very difficult for us to say that well you know but my husband he is so good มันก็ยากสำหรับเรา ใช่ไหมที่เราจะพูดขัดแย้งออกมาว่าแม่สามีของฉันเนี่ยมันดียังไง Why? Because our friends will say that well there's the door please leave เพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะไล่เราออกจากประตูไปนะ Right ใช่ไหม And so we will try to become one with them and we try to think so hard okay what are the bad things about my husband because I want to share that too เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโดยการที่เราก็คิดเอ๊ะแล้วสามีของฉันมีข้ออะไรแย่ๆบ้างนะ Right ใช่ไหมWell, at least you know somebody that acts this way. หรืออย่างน้อยคุณก็น่าจะรู้จักคนบางคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ Oh, when people talk about their children, how lousy they are. หรือคนเวลาคนพูดเกี่ยวกับเด็กๆลูกๆที่แบบซนขนาดไหนยังไง And then we feel like, yeah, right. Oh, that one, yeah. My kid is.Like that too. แล้วเราก็ออกกันไปตามเขานะครับบอกเนี่ยลูกฉันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน And when people talk about the politics หรือบางครั้งนะครับในกลุ่มที่เราคุยด้วยเขาก็พูดเกี่ยวกับการเมือง And no matter how we are with them or against them but we try to go with the flow try to criticize about all the bad thingsไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แต่สุดท้ายเดี๋ยวคุณก็พยายามที่จะไปทำกระแสนะครับเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูด Are we supposed to be like that? เราควรจะเป็นแบบนี้ป่ะ Are we supposed to be like the world? เราควรจะเป็นเหมือนโลกไหมฮะ Do you care so much about your friends and your peers than you care about God? คุณcareเพื่อนของคุณหรือกลุ่มของคุณมากกว่าที่คุณแคร์พระเจ้าหรือเปล่า Is it okay for us to be like our friends so that they can hang out with us but God is no longer there in our life มันสำคัญไหมกับการที่เราพยายามที่จะเป็นเหมือนเพื่อนเราจะสามารถที่จะยังคบกับกลุ่มเขาได้ในขณะที่พระเจ้าก็สถิตอยู่ในชีวิตของเรา God is no longer กันในขณะที่พระเจ้าไม่ได้สถิตอยู่ในชีวิตเราแล้ว Which one would you want ใครอยากได้แบบนั้นบ้างครับOh, don't look at me like that. You look like unhappy. อย่ามองอย่างนั้นสิดูเหมือนคุณไม่ค่อยมีความสุขเลย Well, we can choose to have God and we can have only a few friends. เราสามารถเลือกได้นะครับที่เราจะมีพระเจ้าแต่ว่าเราในขณะเดียวกันเราก็มีเพื่อนน้อยลง And have quality ones. แต่ว่าเรามีเพื่อนที่เป็นคุณภาพมากขึ้นนะครับ Wouldn't that be better? มันดีกว่าไหมล่ะTo have friends that always encourage you. ที่จะมีเพื่อนที่จะยกชูขึ้นคุณ Friends that always speak nicely to you and about you behind your back. เพื่อนที่จะพูดถึงคุณนะครับไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังในทางที่ดี Friends that genuinely warn you of bad things that might happen. เพื่อนที่สามารถที่จะเตือนคุณแนะนำคุณได้ว่าสิ่งร้ายๆอาจจะเกิดขึ้น It's not fun, really. Let me tell you.It's more fun to go with a world where they party and they just drink and they just smoke and they can do all the bad things and speak bad words. It's just fun, really. Sin is fun. มันก็เป็นเรื่องสนุกนะที่คุณจะไปตามกระแสของโลกอะไรอย่างเงี้ยไปทำตัวแบบที่โลกเขาทำกันก็มันก็ใช่อ่ะเพราะว่าความบาปมันเป็นเรื่องสนุกอยู่ละ But do we want to receive all thoseconsequences แต่คุณยอมรับสิ่งที่มันจะตามมาได้ไหมล่ะ It's not fair to God that we can live our life in sin and ask God to bless us so that we can continue to have fun with sin มันไม่ค่อยจะแฟร์กับพระเจ้านะกับการที่คุณใช้ชีวิตอยู่ในความบาปแต่ในขณะเดียวกันคุณขอให้พระเจ้าเนี่ยอวยพรคุณเพื่อคุณจะสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในความบาปต่อไปได้ Imagine my son comes to me
And he said, "Mommy, can I have 2,000 baht?" And he's 13 years old. "Can I have 2,000 baht so that I can go out and watch movie and hang out with my friends and I can go drink something so I could try?" จินตนาการนะสมมติเลยเนี่ยวันนี้มาคุยกับพี่หญิงบอกว่าเนี่ยขอสัก 2,000 นะเดี๋ยวจะไปดูหนังกินข้าวแล้วก็จะไปดื่มอะไรสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย And when he's in trouble he calls me and then said that, "Mommy, can you come and get me? I'm in jail." แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ได้พี่หญิงก็ได้รับอะไรนะโทรศัพท์ว่าเนี่ยเลเนียบอกว่าเนี่ยมาประกันตัวหน่อยอยู่ในคุกแล้ว And I have to bail him out so that he can come back home and sleep in a cozy room with air conditioning again แล้วพี่หญิงก็เขาเรียกว่าอะไรทำทุกอย่างเลยแล้วสุดท้ายเขาก็กลับมาที่บ้านแล้วก็สามารถที่จะอยู่สบายๆอยู่ในบ้าน And he can eat whatever he wants and then he said, "Mommy, can I have another 2,000 baht because I reallydon't want to lose my friends แล้วเขาก็สามารถทำทุกอย่างได้เหมือนเดิม enjoy life เหมือนเดิมแล้วก็กลับมาถามพี่หญิงว่าพี่หญิงเดี๋ยวขออีกสัก 3,000 ได้ไหมแมมมี่จะได้ไป enjoy กับเพื่อนต่ออะไรอย่างนี้ because he doesn't want to lose his friend เพราะว่าเขาไม่อยากที่จะเสียเพื่อนไป do you think that's fair for the mother มันยุติธรรมกับคุณแม่ไหม no ไม่ใช่ไหม notThat I don't want to give money, but because I care for his safety, for his well-being. ไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของการให้เงินนะครับแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าในฐานะคนเป็นแม่เราก็แคร์เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับเกี่ยวกับชีวิตของเขา And so, to God, He cares for us so much that He wants us to just stop hanging out with somebody.สำหรับพระเจ้านะครับก็พระองค์ทรงแคร์เราแล้วก็พระองค์ทรงห่วงใยเรามากเลยบอกเราว่าเนี่ยให้เราหยุดที่จะคบกับคนบางคนนะ He can find you new friends พระองค์สามารถที่จะหาเพื่อนใหม่ให้คุณได้ But sometimes you think that those friends are so boring แต่คุณอาจจะคิดว่าเพื่อนเหล่านั้นช่างน่าเบื่อซะเหลือเกิน Friends that speak only the word of God เพื่อนที่จะพูดเกี่ยวกับพระวจนะFriends that always send you text message that God bless you today. เพื่อนที่จะส่งเมสเสจมาว่าขอพระเจ้าอวยพรคุณนะ Friends that send you a photo saying that oh สวัสดีวันจันทร์เพื่อนที่จะส่งรูปมาเขียนว่าสวัสดีวันจันทร์นะ We feel like oh that's so boring. I want somebody that send me something fun, exciting, something that wow blows our mind. คุณรู้สึกว่าเพื่อนเหล่านั้นน่าเบื่อแล้วคุณอยากจะได้เพื่อนที่แบบส่งอะไรที่มันน่าตื่นเต้นกว่านั้นมาให้คุณBut God knows best. แต่ว่าพระเจ้ารู้ดีที่สุด And God knows best that well, that's not in my note. So it's for somebody for sure. พระเจ้ารู้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ได้อยู่ที่มันไม่ได้อยู่ในโน้ตพี่หญิงมาก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำหรับใครบางคนที่นี่แน่นอน God loves you so much, and He doesn't want you to continue in sin any longer.พระองค์ทรงรักคุณมากแล้วพระองค์ไม่ปรารถนาที่ให้คุณอยู่ในความบาปต่อไป And every time that he's standing right there hanging out with somebody doing something wrong he is so sad but he cannot do anything but he has to stand right there watching you ในขณะที่คุณกำลังทำบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดไปนะครับพระองค์ก็อยู่ตรงนั้นด้วยแต่พระองค์ทำอะไรไม่ได้ได้แต่เฝ้ามองคุณด้วยความเป็นห่วงเป็นใยYou need to know that God loves you. And He is waiting for you to turn from that direction and be with Him again. คุณต้องรู้ว่าพระเจ้ารักคุณมากแล้วก็พระองค์ปรารถนาให้คุณเนี่ยหันกลับจากความบาปเหล่านั้นนะครับแล้วก็อยู่กับพระองค์อีกครั้งหนึ่ง Amen. Amen ไหม All right, well, let me come back to my note. เดี๋ยวให้กลับมาที่โน้ตของพี่ So, how do we live?In the world that is so negative. แล้วเราจะอยู่ในโลกที่มันค่อนข้างจะ negative ลบได้ยังไงนะครับ If we just keep ourselves in a neutral gear, then we will go with the flow for sure. คือถ้าสมมุติว่าเราปล่อยเกียร์ว่างอ่ะเราก็คงจะไปตามกระแสแน่นอน The world is like big river that the current is so strong and it's
It's going in one direction. โลกนี้มันก็เหมือนกับแม่น้ำนะครับแล้วก็กระแสเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไหลแรงไหลเชี่ยวนะครับถ้าเราปล่อยตัวเองเราก็ไหลไปตามนั้นแน่นอน So we need to go against the flow. เราควรจะเอาทวนกระแสนะครับ So that we can reach a safety place. เพื่อเราจะสามารถไปอยู่ในฝั่งที่ปลอดภัยได้ Right? ใช่ไหม We have mountains in our life.เรา what mountains oh, sorry เรามีภูเขานะครับในชีวิต and mountains are just like those obstacles that standing right before you that you do not know how to go on ภูเขาก็เหมือนกับปัญหาที่คุณเจอแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะข้ามมันไปยังไง mountains of relationship problem อาจจะเป็นปัญหาความสัมพันธ์Mountains of financial problems. อาจจะเป็นปัญหาการเงิน Or health problems. สุขภาพ Or whatever. หรืออะไรก็แล้วแต่ And we don't know how are we going to get over this mountain to the other side because it seems so huge. เราไม่รู้ว่าเราจะข้ามภูเขานี้ไปอีกฝั่งได้ยังไงเพราะว่าต่อหน้าเราแล้วเนี่ยมันดูใหญ่มากเลย You know, GodHas a better way for you to go through that. พระเจ้าทรงมีทางที่พิเศษนะครับทางที่ดีกว่านะครับให้กับคุณที่คุณสามารถผ่านภูเขานั้นไปได้ Let us look in Matthew chapter 21 verse 21. ให้เรามาดูในมัทธิว21นะครับบท21ข้อ21นะ Well, it was.This is the story when Jesus cursed the fig tree and it withered dry to the top. เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์ทรงสาปต้นมะเดื่อนะครับแล้วมันก็เหี่ยวแห้งไปนะครับ And his disciples were so excited. แล้วสาวกก็ตื่นเต้นเหลือเกิน Because it happened overnight. เพราะว่ามันเกิดขึ้นชั่วข้ามคืนเอง You know, everyone wants to see some miracle, something spectacular. รู้ไหมใครๆก็อยากที่จะเห็นแบบการอัศจรรย์พิเศษทั้งนั้นแหละ You know a great miracle here in our church คุณรู้หรือเปล่าว่าการอัศจรรย์เนี่ยที่เนี่ยที่โบสถ์ของเราเนี่ยฮะ It is going to be so great and it will be a huge miracle if I'm standing up here and you can give me a smile that is a miracle มันจะมีปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยถ้าพี่หญิงอยู่ตรงเนี้ยแล้วช่วยแบบยิ้มมาให้พี่หญิงเท่านิดนึงฮะOne day, I really wish that you would get to come and stand right here. ในวันหนึ่งนะครับพี่หญิงเขาเดินออกมาตรงนี้นะครับ I wish that you can look to the crowd and you will see that sometimes it's quite frightening. เหมือนกับพี่หญิงรู้สึกว่าพอเวลาบอกมองออกไปที่พี่น้องนะฮะเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับพวกเขากำลังตื่นตระหนกตกใจอยู่นะ I feel like okay now did I do something did I button everything am I wearing something wrong รู้สึกว่าเอ๊ะเขาทำอะไรผิดหรือเปล่าลืมติดกระดุมหรือเปล่า because people are looking at me like เพราะว่าคนดูอย่างเงี้ยฮะ and sometimes they're like แล้วบางทีก็ดูนาฬิกา and I feel me also I tried to look at a watch and I was like at the clock in the back and I see some of you are looking at the watch and I feel like okay I have to finish quickly เพราะว่าพี่หญิงเขาก็ดูนาฬิกาอยู่ไงแล้วก็บางทีก็มีพี่น้องบางคนก็ดูนาฬิกาเขารู้สึกว่าเดี๋ยวคงต้องรีบจบๆแล้วล่ะ And I feel like Lord please finish quickly because they are hungry พี่หญิงก็บอกว่าเนี่ยพระเจ้าช่วยให้จบเร็วๆนะเพราะว่าพวกเขาหิวแล้วล่ะ Well after the miracle the disciples were so excited wow Lord yesterday you cursed this tree and today it's already withered สาวกนะครับก็ตื่นเต้นมากเขาบอกว่าพระเยซูเนี่ยเพิ่งสาปต้นมะเดื่อไปเมื่อวานเองวันนี้มันก็เหี่ยวไปแล้ว okay in verse 20 and when the disciples saw it they marveled saying how did the fig tree wither away so soon excuse me in verse 20 ข้อ 20นะครับครั้นสาวกได้เห็นก็ประหลาดใจแล้วว่าเป็นไปได้อย่างไรหนอมะเดื่อนี้จึงเหี่ยวแห้งไปในทันใด You know it's going to be so much fun if you pretend when you are reading the Bible that you are telling story to a kid when actually you're telling to yourself มันคงสนุกนะครับเวลาคุณอ่านพระคัมภีร์แล้วคุณแบบเหมือนกับ
act เหมือนกับว่าคุณกำลังเล่าเรื่องนิทานให้เด็กๆ read out loud and then you can just add some action to it แล้วคุณอ่านดังๆนะคุณก็ใส่ feeling ไปด้วย like when you read a story to a little kid เวลาคุณอ่านนิทานให้เด็กๆอ่ะ so it's like this let me show you and you can go practice at home it's fun really เป็นอย่างนี้นะ it's gonna make reading the Bible so much more fun เดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะAnd when the disciples saw it, they marveled, saying, "How did the fig tree wither away so soon?" Now you do it. ขันเหล่าสาวกได้เห็นก็ประหลาดใจแล้วก็ว่าเป็นอย่างไรหนอมะเดื่อจึงเหี่ยวแห้งไปเร็วกว่ามอนซันโตอีกอย่าขยัง So Jesus answered and said to them, "Assuredly I say to you, if you have faith."And do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but also if you say to this mountain, be removed and be cast into the sea, it will be done. พระเยซูจึงตรัสต่อไปว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทำไมเหนื่อย เพื่อท่านจะมีความเชื่อและมีสงสัยท่านจะกระทำสิ่งใดที่เราทำได้แก่มะเดื่อต้นนี้ยิ่งกว่านั้นถึงแม้ท่านจะสั่งภูเขานี้จงลอยไปลงทะเลก็จะสำเร็จได้Like fantasy. Yeah. You say it. Like Disney. Yeah. And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. สิ่งใดที่ท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้พยายามไม่ให้เหนื่อยอยู่ All right. So Jesus said that if you speak to the mountains. พระเยซูบอกนะครับว่าเนี่ยถ้าคุณอธิษฐานคุณสั่งภูเขานะฮะIt will be removed and be cast into the sea. มันก็จะลอยไปลงทะเลเลย Jesus never said that you talk about the mountain. พระเยซูไม่ได้บอกให้คุณพูดเกี่ยวกับภูเขา A lot of time we talk about the mountain. หลายครั้งเราพูดเกี่ยวกับภูเขา We talk to our friends that oh, I got phone bills, I got rental, and I don't know where to get the money from. เราพูดกับเพื่อนว่าเนี่ยมีบินมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาที่ไหนมาจ่าย We talk to our friends about the mountain and oh, you know, I have a headache and my back ปวดหัวปวดหลังปวดเลยปวดมาก And we talk about the problem to our friends that you know the virus is so dangerous you have to be careful when you go out ระวังนะไวรัสข้างนอกเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะ And we talked about okay I hope I'm not going to be in trouble well the government really is not taking care of us แล้วรัฐบาลก็ไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยเราเลยAnd we talked about how this country is not so pleasant to live in any longer. ก็ประเทศนี้เนี่ยไม่น่าเหมาะสมจะอยู่อีกแล้วเนี่ยผมแปลเฉยๆนะครับ Well, you will be with me in prison. So, we just talk about problem, but the more we talk about it, the more we will see that the mountain is so huge. ในขณะที่เรากำลังพูดถึงปัญหาครับยิ่งเราพูดปัญหาเยอะเท่าไหร่คุณก็จะรู้สึกว่าปัญหามันใหญ่ภูเขาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ At first the mountain is way over there ภูเขาตอนแรกอาจจะเป็นแค่เหมือนกองทรายแค่นี้ And then you keep talking about the problem คุณก็พูดเกี่ยวกับปัญหา And then you get closer and closer ใกล้ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆAnd finally, แล้วมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ It's just so huge that you feel like you cannot get over this. แล้วคุณก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเกินโหมใหญ่กว่าหัวคุณอีก But Jesus said, "Speak to the mountain that you, no matter what it is, be removed and be cast into the sea." แล้วคุณแต่ว่าพระเยซูบอกว่าเนี่ยให้คุณสั่งภูเขานะให้มันย้ายไปลงทะเลแล้วสุดท้ายมันก็จะไปที่ทะเลนะครับJesus spoke to the fig tree and he turned away right away. พระเยซูนะครับตอนที่สั่งต้นมะเดื่อเนี่ยพระองค์ก็สั่งแค่สั่งนะครับแล้วพระองค์ก็หันหลังไปเลย He was not standing there waiting to see when is it going to happen. เมื่อพระองค์สั่งแล้วพระองค์ไม่ได้มานั่งจ้องว่าเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะเหี่ยวไปนะ He knew that it's going to be just as he said. พระองค์รู้ว่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่พระองค์สั่งแหละDo you believe that things will be according to your word? คุณเชื่อไหมว่ามันจะเป็นไปตามที่คุณพูดอ่ะ
No matter how good or how bad, if you say it, it will be just like that. ไม่ว่ามันจะดีหรือมันจะร้ายแต่มันจะเป็นไปตามนั้นน่ะ The Bible says that death and life is in the power of the tongue, and those who love it will have to eat the fruit thereof. ในพระคัมภีร์เขียนว่าความเป็นและความตายอยู่ที่อำนาจของลิ้นและผู้ที่รักมันจะต้องกินผลของมัน So if you keep talking about the mountain, คุณจะมัวพูดแต่เรื่องของว่าภูเขานั้นมันใหญ่ขนาดไหน Then it will be there. แล้วมันก็จะอยู่ตรงนั้นแหละ But if you just say to it to be removed.แต่ถ้าคุณสั่งมันให้มันเคลื่อนไป It will go. It will have to obey. มันก็จะไปตามที่คุณสั่ง Today. วันนี้ It may look like it's still there. มันอาจจะดูเหมือนกับว่ามันยังอยู่ตรงเนี้ย If Jesus was standing right in front of that fig tree for a few more hours, he will still see that it's right there. It's going to be standing right there. เหมือนพระเยซูคริสต์นะครับถ้าพระองค์ทรงยืนอยู่หน้าต้นมะเดื่อเนี่ยนะครับอีก 2-3 ชั่วโมงมันก็เหมือนกับว่ามันก็ยังอยู่ที่เดิมไม่มีอะไร ButIf he was so certain, and he was so certain, he spoke to it. He walked away right away. พระองค์ทรงหนักแน่นนะครับแล้วก็มั่นคงแล้วพระองค์ก็บอกกับต้นมะเดื่อแล้วพระองค์ก็ไปเลยนะครับผม In Jeremiah 29:11. ในเยเรมีนะครับเยเรมี 29:11. 29:29นะครับ11:11นะครับผมGod said this, that for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. นะครับเยเรมีย์29:11นะครับพระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้กับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า So God has future, He has hope for us.พระองค์ทรงมีอนาคตนะครับและพระองค์ทรงมีความหวังใจให้กับคุณ He wants you to have well-being พระองค์ต้องการที่จะให้คุณมีชีวิตที่ดี So you have to start speaking all those good things คุณต้องเริ่มนะครับที่จะพูดนะครับสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา It is human nature to speak bad things มันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะที่จะพูดเรื่องไม่ดี Why because we want people toPay attention to us. เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการให้มนุษย์เนี่ยนะครับให้ความสนใจกับเรา We want sympathy. เราต้องการความเห็นอกเห็นใจ We want people to see that we are struggling but we still keep on going. We want some praise. เราต้องการที่จะให้มนุษย์เนี่ยเห็นว่าเราเนี่ยก็ติดขัดนะแต่ว่าเราก็ยังดักเอ้ยไม่ใช่อะไรนะบากบั่นมุ่งไปนะครับแล้วเราก็ได้รับเสียงปรบมือนะครับ We want people to say that wow you know she is going through so many things but she still keep on going wow bless her heart เราต้องการให้คนเนี่ยมาเยือนยอเราบอกว่าเนี่ยขณะที่เธอนะจึงกำลังยังเจอปัญหาเนี่ยเธอก็ยังไปต่อนะได้นะโหแบบชื่นชมหัวใจเธอจริงๆเลย And we want people to say that wow you knowThis person is so spiritual. เราต้องการให้คนบอกว่าโอ้คนนี้นี่แบบวิญญาณสูงมากจิตวิญญาณ She won't give up even though she's in the midst of trouble. เธอสามารถที่จะให้แม้กระทั่งเธออยู่ในปัญหา But don't you know that complaining is a sin? คุณรู้ไหมการบ่นมันก็เป็นบาปนะ Some people didn't know that.บางคนไม่รู้ใช่ไหม Well, complaining is a sin because we are speaking against the word of God. เพราะว่าเราเนี่ยพูดนะครับขัดแย้งนะครับหรือต่อต้านนะครับพระวจนะของพระเจ้านะ And we need to know that our words contain power. แล้วคุณซึ่งคุณต้องรู้ว่าพระวจนะของพระเจ้ามีพลานุภาพนะครับ We speak it out and it has power to create. เมื่อเราพูดออกไปนะครับมันมีพลังที่จะสามารถสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นนะครับSo we have to be very careful what we say. เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังกับสิ่งที่เรากำลังพูดนะ Now we talked about how we should speak to the mountain. เราต้องระมัดระวังว่าเราพูดถึงภูเขานั้นยังไง We know that there are problems in the world today. เรารู้นะครับว่าปัญหามันอยู่ในโลกวันนี้ So what do we do? แล้วเราจะทำไงอ่ะ Well now is the practical side. อันนี้คือวิธีการในการฝึกหัดนะฮะ Say if you have problems in your body and you are sick you have pain you have some aching in your body
สมมุติแล้วกันนะครับคุณมีอาการป่วยอาการเจ็บป่วยในร่างกายคุณ Well number one we don't deny doctor you can go see doctor อันดับแรกคุณอย่าปฏิเสธหมอนะคุณสามารถไปหาหมอได้ God is the first doctor ซึ่งพระเจ้าเป็นหมอคนแรกHe is the first one that created and then he did the operation took out the rib from Adam he sewed it back up โรงสร้างมนุษย์ผู้หญิงจำได้ไหมโรงเอาอะไรสี่ข้างกระดูกสี่ข้างกระดูกสี่โครงนะครับของอาดัมมานะครับผ่าตัดทุกอย่างเรียบร้อยนะครับโรงเป็นหมอคนแรก So we don't deny doctor you can go see doctor คุณไม่ต้องปฏิเสธหมอนะครับคุณสามารถไปหาหมอได้ And we don't deny medicine แล้วเราก็ไม่ได้ปฏิเสธยาด้วย And many times medicine can help suppress the pain so that we can continue to use our faith หลายๆครั้งนะครับยาเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยระงับอาการปวดนะครับทั้งหลายนะครับซึ่งมันก็ช่วยทำให้คุณดำเนินในความเชื่อต่อได้ง่ายขึ้น I used to be in an excruciating pain in my head พี่หญิงเคยปวดหัวมากนะครับAnd at first, like the first few 10-15 minutes, I thought that I would fight that with my faith. ประมาณสักช่วงนาทีแรกๆเนี่ยพี่หญิงรู้สึกว่าเดี๋ยวฉันจะต้องสู้กับความปวดนี้ด้วยความเชื่อของฉัน After 15 minutes, หลังจากประมาณ15นาที I started to have doubt. ดิฉันเริ่มสงสัยแล้ว And I started to think that maybe I have tumor in my brain. เริ่มคิดว่าเอ๊ะมีเนื้องอกอยู่ไหมเนี่ยAnd then I'm starting to think that, well, maybe some of the blood vein is going to pop open. And I'm starting to have all those bad thoughts, negative thoughts in my head. And I just lay there thinking that, well, maybe I should give up my life. แล้วก็มีความคิดลบๆเข้ามาในหัวเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วก็สุดท้ายก็รู้สึกว่าไม่อยู่ดีกว่าในโลกนี้Just pain in my head, but I gave up my life. ปวดหัวนะเนี่ยก็อยากจะตายละ So after I took the medicine, it suppressed all those pain, and then I could continue to praise God and start using my faith. เพราะฉะนั้นพี่หญิงก็เลยกินยาซะหน่อยนะครับแล้วพอมันช่วยระงับอาการปวดได้เขาก็สามารถที่จะดำเนินในความเชื่อต่อได้ง่ายขึ้น So we don't deny doctor or medicine เพราะฉะนั้นเราไม่ปฏิเสธหมอหรือว่ายานะ But then we also will speak to the mountain we speak to the health problem that by the stripes of Jesus I was healed เหมือนกันนะครับที่เราพูดกับปัญหาที่เป็นไอ้ภูเขานะครับก็เหมือนกับเนี่ยเราพูดกับอาการป่วยของเราก็เหมือนกันว่าด้วยบาดแผลขององค์พระเยซูคริสต์นะครับลูกได้รับการรักษาให้หายแล้ว painproblem leave this body now in Jesus name I command you ปัญหาความปวดทั้งหลายจงออกจากร่างกายนี้ไปนะครับเราขอสั่งด้วยพระนามพระเยซูคริสต์ And then I just go on with my life praising God reading the Bible doing my chores จากนั้นพี่หญิงก็ดำเนินชีวิตต่อนะครับนมัสการสรรเสริญพระเจ้านะครับดำเนินชีวิตต่อ Just like Jesus he spoke to the tree already and then he turned away and he went about doing his business ก็เหมือนกับพระเยซูนะครับตอนสั่งต้นมะเดื่อนะครับพระองค์ก็ไปทำธุระของพระองค์ต่อ That's how we do with the problem นั่นคือสิ่งที่เราทำกับปัญหานะครับ Also now economy is not so good right เหมือนกันนะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีใช่มั้ย We thank God for his promiseเราขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับ promise พระสัญญาของพระองค์ and then we keep saying that well God I thank you that whatever I put my hands upon it will prosper แล้วเราก็สามารถที่จะพูดได้เลยว่าไม่ว่ามือลูกของไปจับต้องการงานใดๆมันจะเจริญรุ่งเรืองขึ้น Father God I thank you that you bless my shop you bless my business ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงอวยพร shopsชอบอ๋อร้านค้าของลูกพระองค์อวยพรธุรกิจการงานของลูก And no matter how the world may say that economy is bad but I know that this shop is blessed ไม่ว่านะครับโลกจะบอกว่ามันจะเป็นยังไงสภาวะเศรษฐกิจยังไงแต่ว่าเนี่ยร้านของลูกกิจการของลูกเนี่ยมันได้รับการอวยพรแน่นอน Even though today you may not have even one customer ถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่มีลูกค้าสักรายนึง But you say the wordMy shop is blessed. My business is blessed. คุณสามารถบอกได้ว่าเนี่ยร้านค้าเนี้ยได้รับการอวยพรธุรกิจลูกได้รับการอวยพร Customers will come in. ลูกค้ามาเต็มร้านเลย You just speak
the answer to that problem คุณสามารถพูดคำตอบให้กับปัญหาของคุณได้ When we go out and we know that virus is spreading right now เมื่อคุณรู้ว่าคุณออกไปข้างนอกแล้วตอนนี้มันมีเชื้อไวรัสนะเต็มไปหมดเลยนะ Of course we need to use some precaution also if we need a mask then put on a maskแน่นอนคุณก็ต้องเตรียมมาตรการป้องกันใช่ไหมอย่างเช่นมีหน้ากากอะไรอย่างนี้ If you can avoid crowded area you should avoid during this time you need to use your common sense also เลี่ยงบริเวณเขาเรียกว่าอะไรชุมชนนิดนึงนะครับคุณก็ต้องใช้ common sense ใช้สติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้ด้วย But also at the same time you can use your faith that the Lord Jesus has given me this authority so virus as soon as it touches this body it will die แต่ว่าคุณก็สามารถที่จะใช้ความเชื่อที่พระเยซูคริสต์ประทานให้คุณได้ใช้สิทธิอำนาจของพระองค์ได้คุณก็กล่าวว่าถ้าไวรัสมาโดนตัวเราเนี่ยไวรัสจะตายเลย I just talked to my husband yesterday about this virus thing พี่หญิงพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับไวรัสนะครับกับพี่ชันชิตเมื่อวาน It was so funny because we know that we're supposed to put on a mask if we have one แล้วเราก็รู้สึกว่ามันตลกดีนะคือเราก็รู้ว่ามันควรจะใส่หน้ากากนะ But those of you who are wearing masks you know แต่ว่าคุณส่วนใหญ่ที่ใส่หน้ากากอ่ะอยู่คุณรู้แหละ You know what is the smell like คุณรู้ว่ากลิ่นมันเป็นยังไงNot the smell of the mask. It's the smell of your own saliva. แต่ว่าคุณรู้ว่ากลิ่นของน้ำลายคุณเนี่ยที่มันอบอวนอยู่ในหน้ากากเป็นยังไงบ้าง There was one time that พี่ชายชิต asked me for a mask because he had to go up onto the plane and then he knew that well there would be many tourists so he put on the mask. แล้วก็คุยกันนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปขึ้นเครื่องบินใช่ไหมฮะแล้วก็คนเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแกก็ต้องเอาหน้ากากมาปิด And then he was walking and for some reason he sneezed.แล้วพี่ชันชิตเขาก็เดินไปนะครับแล้วก็จามออกมา And he said that all the smell is in there. He said that he would die of the smell before the virus. เขาบอกว่าเนี่ยกลิ่นทุกอย่างมันก็อยู่ในหน้ากากนั่นนะครับ Oh, when you finish eating something like especially Thai food, we have garlics, we have everything, and we just breathe out and we breathe in again and we feel like oh.I'm dizzy. เหมือนกับตอนคุณกินอาหารนะครับยิ่งอาหารไทยมีกระเทียมหอมแดงตะไคร้ใช่ไหมครับประมาณนั้น So well, it's funny, but if you can wear a mask, you can. But also, you can speak health to your body. โอเคแน่นอนครับคือคุณใส่หน้ากากก็ใส่ไปนะครับซึ่งนั่นดีแล้วนะฮะแต่ว่าคุณสามารถที่จะพูดนะครับกล่าวเกี่ยวกับสุขภาพให้กับร่างกายคุณได้ You speakHealth and healing, and you say that well. This body is the temple of the Holy Spirit. คุณพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่ดีนะครับแล้วให้กับร่างกายคุณแล้วคุณก็บอกว่าเนี่ยเป็นพระวิหารของพระเจ้านะ You cast out all of those fear, and you cast out the doubt, and you cast out problem from your life by your own word. คุณสามารถสั่งนะครับความกลัวนะครับความกังวลนะครับความทุกอย่างนะฮะออกไปจากร่างกายของคุณนะครับ And you need to constantly remind yourself that God has a great plan for your life. เราอยากให้คุณคิดและตระหนักเสมอนะครับใคร่ครวญเสมอว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีให้กับชีวิตของคุณ This morning, during the sharing I read in John 16:33 เมื่อเช้านี้นะครับระหว่างที่มีการแบ่งปันเรื่องของคำพยานนะครับพี่หญิงก็เข้าไปดูที่พระธรรมยอห์นนะครับ16นะครับ34นะครับ33ยอห์น16นะครับ33เอา33ครับผมโอเค These things I have spoken to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. พระธรรมยอห์น16ข้อ33นะครับเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกนี้แล้ว Jesus told us the end of the story.พระเยซูได้บอกนะครับเกี่ยวกับบั้นปลายนะครับของเรื่องนี้ He has the victory already พระองค์มีชัยชนะแล้ว And he is
with us and he's walking together with us แล้วพระองค์ทรงอยู่กับเราแล้วพระองค์ก็ทรงเดินไปกับเราด้วย and he give us the authority to speak in his name แล้วพระองค์ก็ให้สิทธิอํานาจนะครับให้พระนามของพระองค์นะครับ so when we say it we know that it will happen เมื่อคุณพูดนะครับคุณต้องรู้นะครับว่ามันเกิดขึ้นแน่นอน you speak favor into your life คุณพูดนะครับความโปรดปรานในชีวิตคุณ you speakPeace into your life. คุณพูดความสันติสุขในชีวิตคุณ You speak the blessing of God in your life. คุณพูดเกี่ยวกับพระพรนะครับให้กับชีวิตของคุณ Those are the things that you can say so that it will keep you to be a positive energy in this negative world. คุณสามารถที่จะกล่าวสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อเป็นพลังงานด้านบวกนะครับให้กับคุณในขณะที่คุณกำลังอยู่ในโลกหลบๆนี้ And one more thing which is very important as well.อีกอย่างนึงที่สำคัญมากนะครับ To be able to stay positive in this negative world you have to be a thankful person ในการที่คุณจะเป็นคนที่มองทุกอย่างเป็นบวกนะครับในขณะที่คุณอยู่ในโลกลบๆนี้ก็คือคุณต้องเต็มบริบูรณ์ไปด้วยการขอบพระคุณนะครับ You really have to thank God for whatever you have right now in your life คุณต้องขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณมีนะครับตอนนี้นะครับในชีวิตIf you complain, then you are not a thankful person. They are two different things. ถ้าคุณบ่นนะครับมันก็จะไม่ใช่คุณก็จะไม่ใช่คนที่บริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณ I just received this coffee this morning. ดิฉันเพิ่งได้กาแฟนะครับ If I thank the person who brought it to me, that thank you so much for spending your time, thank you for advancing the money and buy just for me.ฉันก็ควรจะขอบคุณนะครับคนที่ซื้อนะครับมาให้นะครับที่จ่ายเงินไปล่วงหน้านะครับอุตส่าห์แบกมาให้อีกนะครับ And she doesn't have a car so she has to carry this carefully not to spill it in a taxi แล้วผู้หญิงท่านนั้นนะครับก็ไม่ได้มีรถนั่นหมายความว่าเขาต้องมาแท็กซี่เขาต้องประคองมันมานะครับไม่ให้มันหกในรถ So if I learn to be thankful then I can be blessed เพราะฉะนั้นนะครับถ้าดิฉันนะครับเรียนรู้ที่จะขอบคุณนะครับเป็นผู้ที่ขอบคุณนะครับก็จะได้รับพรอย่างเรื่อยๆ And if I think if I'm being thankful then I will appreciate it better และเช่นกันนะครับนอกจากเรื่องของการขอบคุณเนี่ยก็ต้องซาบซึ้งด้วยนะครับ Because I will know that well she tried to find the right moment to buy it so the ice won't melt away ซึ่งแน่นอนเขาก็ต้องพี่หญิงก็ต้องคิดไปว่าเนี่ยเขาอุตส่าห์ไปหาร้านนะครับที่ดีนะครับเพื่อที่แล้วก็ไม่ไกลนะครับเพื่อน้ำแข็งมันจะได้ไม่ละลายไปก่อน So if I keep thanking then I will appreciate this and this will keep all the good things coming into my life ถ้านะครับเราถ้าพี่หญิงนะครับรู้จักที่จะขอบคุณนะครับแล้วก็ซาบซึ้งนะครับสิ่งเหล่านี้พระพรก็จะมาเรื่อยๆ But if I complain แต่ถ้าบ่น Oh well I think the milk isToo little. I want more milk. How come you don't put more milk? เนี่ยมันนมน้อยไปนะเนี่ย Okay. จริงๆน่าจะใส่นมมากกว่านี้ If I complain it, how come you don't come any faster? Because see the ice has melted already. ทำไมไม่รีบมากว่านี้เนี่ยเพราะน้ำแข็งมันละลายมันจางหมดแล้วลิ If no. If I complain that, well, what kind of coffee beans they use? Because I think they over roasted.แล้วนี่ใช้กาแฟเม็ดแบบไหนเนี่ยทำไมมันเหมือนกับกลิ่นมันเกินไปแล้วเนี่ย Can I try? Yeah, you can try. Okay. It's really good. Okay. And it's better because you don't have to pay. Yes, so it right. tastes much better. Okay. So if we are being thankful, then we will receive better things. เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ขอบพระคุณนะครับเราก็จะมีสิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิต And we will be able to recognize all the blessing that God has put in our life already. บางทีเราอาจจะยังไม่ได้ตระหนักหรือว่าสังเกตนะครับในสิ่งดีๆที่พระเจ้าทรงประทานมาให้ And we just complain what we don't have. แล้วเราก็บ่นกับสิ่งที่เราไม่มี And we complain about situation. แล้วก็บ่นเกี่ยวกับสถานการณ์And then we will become negative also. แล้วเราก็กลายมาเป็นคนที่เป็นลบละ And then we will say that, see, it happened just like what I said. แล้วคุณก็มาบอกตอนท้ายว่านี่ไงเป็นอย่างที่คุณบอกเลย
I told you that I will get infected by the virus. See? See? บอกแล้วเนี่ยเนี่ยต้องติดเชื้อแน่ๆเลยเนี่ยสุดท้ายก็ติดเห็นไหม See? I told you I'm right. เห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วเนี่ย See? I told you the economy of this country is so bad. See? Now I have to close down my shop. See? I'm right. เนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีสุดท้ายก็ต้องปิดเนี่ยร้านไปแล้วเนี่ยเห็นไหม Do you want to have according to what you said so quickly like that?แล้วคุณก็มีสิ่งคุณอยากจะมีเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์แบบตามที่คุณพูดเร็วแบบนั้นไหมล่ะ Or you rather just say it and you don't see it just yet but you will have whatever you say แล้วคุณจะไม่พูดนะครับเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับ Excuse me again I forgot already คือคุณใช้ความเชื่อนะครับเป็นอย่างนั้นนะแล้วคุณก็จะมีสิ่งที่คุณพูดไปก่อนหน้านั้นเนี่ยแน่นอนนะครับเอเมนโอเค well thank you so much for helping yeah thank you anyway so the Bible says that we should do something in order to help keep us positive ในพระวจนะกล่าวนะครับว่าเราสามารถดูทำบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อที่จะช่วยให้สถานการณ์เป็นบวกได้ we have to be mindful of what we hear หนึ่งก็คือเราจะต้องตระหนักในสิ่งที่เราได้ฟังมานะครับ we have to be mindful of what we seeในสิ่งที่เราเห็นนะครับ because those will go into our heart เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะเข้าไปตกในใจคุณนะครับ and it will come out from our mouth แล้วก็จะออกมาจากปากคุณอีกที and it will go back into our ear แล้วมันก็กลับเข้าไปที่หูคุณ and then it will go back into your heart again แล้วมันก็ไหลกลับเข้าไปที่ใจคุณ so be very careful of what you are listening to เพราะเรามาระวังในสิ่งที่คุณต้องฟังด้วยนะครับI know that you have to receive news, but you need to know the right amount of news that you can take in. แน่นอนนะครับเรารู้นะครับว่าเราจะต้องฟังข่าวแต่ว่าคุณก็ต้องเลือกฟังข่าวให้ถูกแล้วก็ปริมาณในการฟังด้วย You hear about the virus, of course, now you know that virus, you have to protect, and then that's it.Stop reading any more news about virus. You know that you have to protect yourself and speak the word of God already. Okay, คุณรู้ว่าสถานการณ์มันเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสตอนนี้ใช่ไหมคุณก็รู้ละแล้วก็คุณก็ไม่ต้องไปนั่งจดจ่อดูวันต่อวันหรอกว่าแบบโหมันไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยคุณรู้ว่าคุณต้องป้องกันตัวเองแล้วก็หลีกเลี่ยงฝูงชนก็พอ And then you just read the word of God about how Jesus took all the stripes upon him so that we can have a strong body. จากนั้นกลับมาจดจ่อที่พระวจนะของพระเจ้าดีกว่านะครับว่าพระเยซูทำอะไรให้คุณบ้างนะครับ And we can stay focused on how God protects us because he loves us. จดจ่อนะครับว่าพระองค์ทรงปกป้องคุณยังไงนะครับเพราะว่าพระองค์ทรงรักและห่วงใยคุณอย่างมาก And then we of course hear the news about the economy so that we can make some adjustmentแน่นอนแน่นอนนะครับเราได้ยินข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไม่ดีนะครับแล้วเราก็ลองปรับดูสิ And then stop we know that okay the economy in the world is bad but go to the good news okay เรารู้แล้วสถานการณ์ในโลกเนี่ยมันไม่ดีนะครับเรื่องเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าสุดท้ายเรากลับไปที่ข่าวดีในพระวจนะของพระเจ้าจะดีกว่า That well even though the whole world is in famineถึงแม้ว่านะครับทั้งโลกมันจะขาดแคลนนะครับกันดารอาหารนะครับ But we the people of God will always have sufficiency for ourselves แต่เรานะครับจะมีเพียงพอสำหรับตัวเสมอ And we will have more than enough to help others แล้วคุณจะมีเกินพอเพื่อที่จะช่วยคนอื่นด้วย You have to if you want to read the book of Job ซึ่งคุณถ้าคุณได้อ่านนะครับหนังสือโยบนะครับ And you see that Job lost many things in his life คุณจะเห็นว่าโยบนะครับสูญเสียทุกอย่างเกือบทุกอย่างในชีวิตนะครับ But you see toward the very end of the book that God blessed him twice as much แต่คุณเห็นไหมครับว่าท้ายที่สุดแล้วพระเจ้านะครับทรงอวยพรนะครับเป็น2เท่านะครับให้กับโยบ So being positive means thatOf course, right now it may be like this, but I know that God will bless me even more. ในการที่จะเป็นบวกนะครับก็คือเรารู้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างเนี้ยนะครับแต่เรารู้ว่าสุดท้ายแล้วนะครับพระเจ้าจะอวยพรคุณมากกว่านี้ And you have to say it with your mouth that, well, I am the people of God. Wherever I go, people will be blessed.แล้วก็คุณสามารถกล่าวแล้วว่าฉันเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าไม่ว่าฉันไปที่ไหนเนี่ยฉันจะได้รับการอวยพรและคนรอบๆข้างก็ได้รับการอวยพรด้วย It will be according to what you say เพราะฉันมันจะเป็นตามที่คุณพูดนะครับ So you say that well I'm blessed and this company will be blessed because they have me คุณอาจจะพูดว่าเนี่ยฉันเป็นพระพรฉันได้รับการอวยพรแล้วก็
company บริษัทเนี้ยก็ได้รับการอวยพรเพราะฉันด้วย I'm living in this house so well this house is blessed and protected because I am in here ฉันนะเป็นพระพรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อฉันอยู่ในบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ก็เป็นพระพรด้วย This house will be filled with the peace and the love of God บ้านหลังนี้จะรับการอวยพรจากพระเจ้าได้รับสันติสุขที่เติมเต็มเข้ามา This house will be protected and no harms can come near this house บ้านหลังนี้จะได้รับการปกป้องแล้วก็ไม่มีสิ่งร้ายๆจะเข้ามาใกล้ได้ And this house will be a blessing to the neighbors แล้วบ้านหลังนี้จะเป็นพระพรให้กับเพื่อนบ้านด้วย Not because I am great but because I have a great God ไม่ใช่ว่าเพราะฉันยิ่งใหญ่อะไรแต่ว่าฉันมีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในชีวิต So you are a container คุณเป็นที่เก็บนะครับThis container takes the coffee wherever it goes. เหมือนกับถ้วยเนี้ยครับมันก็เก็บกาแฟใช่ไหมว่ามันจะไปไหนก็แล้วแต่ Imagine yourself this cup and God is the coffee in here. คุณก็เหมือนถ้วยเนี้ยครับแล้วพระเจ้าก็เหมือนกาแฟ So wherever you go, God goes. ไม่ว่าคุณจะไปไหนนะครับพระเจ้าก็ไปกับคุณด้วย So wherever you are, God bless that place. ไม่ว่าคุณจะไปไหนนะครับที่นั่นได้รับการอวยพรด้วย So see yourself as a container that bring God everywhere. ให้มองเห็นตัวเองเป็นเหมือนกับแก้วนี้นะครับที่คุณจะนำพระเจ้าไปทุกที่นะครับ And keep speaking to yourself thatGod has a great plan for me and he is going to use me to be a blessing ให้บอกกับตัวเองนะครับว่าเนี่ยพระเจ้ามีแผนการที่ยิ่งใหญ่กับชีวิตฉันแล้วก็พระองค์เนี่ยต้องการอวยพรชีวิตของฉันด้วย In 1 Thessalonians 5ให้มาดูใน1เทสโลนิกานะครับผมข้อ5นะครับ Chapter 5 บท5นะครับ1 Thessalonians 5 verses 16 through 18บทที่5นะครับ16โอเค16นะครับ Rejoice always pray without ceasing in everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus for you 1 Thessalonians นะครับบทที่5ข้อ16ถึง18นะครับจงอธิษฐานจงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย So instead of complaining without ceasing ในขณะที่complaining with ในขณะที่คุณจะบ่นนะครับ instead of being sad แทนการที่คุณจะเศร้านะครับThe Bible says rejoice. ให้คุณชื่นบานนะครับ And all the time the Bible says pray. แล้วในทุกๆเวลานะครับทุกกรณีนะครับให้คุณอธิษฐานนะครับ And in everything give thanks. และในทุกกรณีนะครับให้คุณขอบคุณนะครับ So your mouth should be filled with thanksgiving and prayer. เพราะฉะนั้นนะครับปากของคุณนะครับจะเต็มไปด้วยนะครับคำอธิษฐานแล้วก็คำขอบคุณนะครับ And we have to stayHappy all the time. เราต้องอยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ในความสุขตลอดเวลานะครับ Lastly, in Ephesians 5:20. ท้ายสุดนะครับในเอเฟซัสนะครับ5:20. 5นะครับ20นะครับ20นะครับ Giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. เอเฟซัส5นะครับ20นะครับจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา So in everything we give thanks. That's it. ในทุกอย่างนะครับเราขอบคุณพระองค์ For you to be able to stay positive in this negative world. ในการที่คุณจะมีชีวิตที่นะครับเป็นบวกนะครับในโลกของความเป็นลบเนี่ยYou have to eliminate all those negative influence around you. ให้คุณนะครับกำจัดนะครับสิ่งที่มันเป็นลบนะครับรอบๆตัวคุณออกไป And try to fill in the good. แล้วก็เติมเต็มสิ่งที่ดีเข้ามา Fill in the positive, which is the word of God. เติมสิ่งที่เป็นบวกนั่นก็คือพระวจนะของพระเจ้า Keep the word of God.Between your eyes. รักษาพระวจนะของพระเจ้านะครับอยู่ต่อตาของพระองค์นะครับ Let the word of God speak to your ear. ให้พระวจนะของพระองค์นะครับพูดกับหูของคุณนะครับ Goes to your heart. ไปที่ใจคุณ Out of your mouth. แล้วออกจากปากคุณนะครับ If you happen to come across mountains in your life, then you just cast it out. ถ้าคุณกำลังจะต้องข้ามภูเขานะครับให้คุณ
สั่งมันแทนนะครับ and you don't have to worry about it if it is still there right at this very momentแล้วคุณไม่ต้องกังวลนะครับว่าอ้าวไม่เห็นยังไปไหนเลยนี่ Speak to it and go on with your life ให้คุณพูดก่อนนะครับแล้วคุณก็ดำเนินชีวิตต่อไป Because you know that it will have to be removed เพราะคุณรู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะถูกขจัดออกไปแน่นอน And make sure that your mouth is not speaking negative words แล้วให้ระวังนะครับปากของคุณที่จะไม่พูดลบ Don't speak death out of your life out of your mouth อย่าพูดความตายนะครับซึ่งขัดกับพระวจนะของพระเจ้า Because we know that whatever we say we will reap เพราะว่าคุณต้องรู้นะครับอะไรที่คุณพูดอ่ะคุณต้องเก็บเกี่ยวนะฮะ So we use our mouth to speak thankful word to the Lord ให้คุณใช้ปากคุณนะครับพูดแล้วขอบคุณพระเจ้านะครับThank God for the job that you have right now. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับงานที่คุณมีตอนนี้ You thank God that this company, the company that you're working with, is going to flourish. It will be prosperous. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบริษัทที่คุณทำงานด้วยที่เขาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับ Instead of cursing your the people who borrow you money, แทนการที่คุณจะไปแช่งคนที่borrow your money ยืมเงินคุณ and you say that God I don't think this person will ever gonna be good in his life because he doesn't give me back the money ขอตับแช่งเลยนะว่าเนี่ยไอเนี่ยมันจะไม่มีชีวิตที่ดีไปกว่านี้หรอกเพราะว่ามันเอาเงินฉันไป if you say it you will eat that fruit พอถ้าคุณกล่าวอย่างนี้นะครับคุณก็จะรับผล but you pray for those who borrow your money คุณอธิษฐานเผื่อเขานะครับ ask God to bless them ให้พระเจ้าอวยพรเขา if they have a billion baht they will give you back the 1,000 baht that they borrow from you แน่นอนถ้าเขามีล้านหนึ่งเขาก็คืนคุณพันที่คุณเขายืมคุณไปแน่นอน so ask God to bless them tremendously so you will get the money back อธิษฐานนะครับอวยพรให้พระเจ้าอวยพรเขานะครับที่เขาจะได้มีเงินเยอะๆเขาจะได้เอาเงินที่คุณยืมไปคืน I challenge you to go a little bit higherแต่ว่าอยากจะท้าทายนะครับให้คุณไปไกลอีกนิดนึง And pray and ask God that will God I want to bless that person I'm not going to think about the money anymore so if he wants to keep it it's a blessing I know that you can give it back to me in many other ways อยากท้าทายให้คุณมองอย่างนี้นะครับว่าเนี่ยอธิษฐานเพื่อที่จะเป็นพรกับเขาไปเลยว่าโอเคถ้าเขาจะไม่สามารถจะคืนได้ก็ขอเงินจำนวนนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไรให้เป็นพระพรกับเขาแล้วเราเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรเรากลับมาทางอื่น It's better than you just thinking about them day and night ดีกว่าที่คุณจะมานั่งคิดนะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับ Right ใช่ไหม And God is more than able to bless you และพระเจ้านะครับมีความสามารถเกินกว่าที่จะคุณจะคิดได้นะที่จะอวยพรคุณSo speak constantly that I am a blessing, and wherever I go, that place will be blessed. เพราะนั้นนะครับพูดอย่างต่อเนื่องนะครับว่าคุณได้รับการอวยพรเราไปที่ไหนเนี่ยที่นั่นก็จะได้รับการอวยพร Amen. Amen ไหม That's how you can be positive. และนั่นแหละคุณจะเป็นบวกนะครับ And then you will help the world to receive the blessing from God too. แล้วคุณจะช่วยโลกนี้นะครับให้ได้รับพระพรของพระเจ้านะ Amen. Let us thank God together. ให้เราอธิษฐานด้วยกันFather God, I thank you so much, Lord, for your word. ข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะ Thank you that you are an all-knowing God. ขอบคุณที่พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่ง And you knew before time that troubles will come in this lifetime. รู้ก่อนเวลาที่จะเกิดปัญหาขึ้นมาซะอีก And you know the way that we can escape these problems. และพระองค์รู้ว่าเราจะหลบหนีออกจากปัญหานี้ยังไง And you know how to bless your people.พระองค์รู้ว่าจะอวยพรประชาชนของคนยังไงและ and then you know that you will use your people to be blessing to the world และพระองค์ทรงรู้ว่าพระองค์จะให้ประชาชนของพระองค์นั้นเป็นพระพรกับคนในโลกนี้ยังไง Even though the world is so negative but you will teach us to be a positive energy ถึงแม้ว่าโลกนี้จะเป็นลบแต่ว่าพระองค์ทรงสอนเราให้เราเป็นบวกเป็นพลังงานด้านบวกให้กับโลกนี้ Please forgive us that we spend too much time with the negativeยกโทษเราด้วยที่เราใช้เวลาเยอะไปและเสียเวลาเยอะไปกับความเป็นลบ And from now on หลังจากนี้ we will put our mind on the positivity เราจะเอาจิต
เอาความคิดของเราจดจ่อกับเรื่องที่เป็นบวก Our eyes will constantly look at your word และตาของเรามองไปยังพระวจนะของพระองค์ Our mouth will constantly speaking the word of God ปากของเราจะกล่าวถ้อยคำของพระองค์ And our life will experience youแล้วว่าชีวิตของเรานั้นจะมีประสบการณ์พระองค์ And we will shine forth your glory to many people in the world แล้วแสงของพระองค์นั้นจะส่องไปหาคนอีกมากมายในโลกนี้ We thank you and we praise you Lord in Jesus name เราอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ Amen Amen Let us stand up to our feet and then ชวนน้องเจสด้วยครับผม We are going to sing the song togetherวันนี้มีท่านใดบ้างไหมคะที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนหรือเคยเป็นคริสเตียนแล้วก็เดินจากทางของพระเจ้าหลงหายไปเรียบร้อยแต่วันนี้คุณตัดสินใจอยากจะกลับเข้ามาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งหรือจะเป็นครั้งแรกที่คุณจะรับเชื่อในพระองค์ให้พระองค์เข้ามาประทับอยู่ในชีวิตขอเชิญด้านหน้าขอเชิญด้านหน้าเลยค่ะมีอีกไหมคะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะประยูนครับคุณประยูนนะคะวันนี้ตัดสินใจเองที่จะเชื่อในพระเจ้านะคะก่อนที่จะเชื่อยิงขอเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างโลกใบนี้ขึ้นมาสร้างมนุษย์ทุกคนขึ้นมาและความบาปได้แยกมนุษย์ออกจากพระเจ้าพระองค์จึงได้ส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดจากผู้หญิงพรหมจรรย์พระเยซูอยู่บนโลกใบนี้โดยไม่เคยทำบาปเลยและไม่มีเชื้อบาปอยู่ในพระองค์พระองค์จึงมีสิทธิ์ในการเอาบาปออกจากชีวิตของเราได้พระองค์เป็นผู้ที่ยอมให้คนเหล่านั้นเอาพระองค์ไปโบยตีเอาไปตรึงไว้บนไม้กางเขนพระองค์เป็นผู้ที่ยอมให้ทำให้ยอมให้พวกเขาเนี่ยเอาพระองค์ไปฆ่าพระองค์เป็นผู้ที่ยอมสละชีวิตพระองค์เองและพระองค์ถูกฝังเอาไว้แต่เนื่องจากพระองค์ไม่ได้มีบาปของตัวเองพระองค์เอาบาปของคนทั้งโลกไปไว้ที่พระองค์พระองค์ชำระค่าบาปเสร็จในวันที่3ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตเข้าไปในร่างกายของพระเยซูพระองค์กลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและในวันนี้พระองค์ยังมีชีวิตอยู่
ดังนั้นเนี่ยพระเยซูบอกว่าเพื่อเป็นความยุติธรรมให้กับคนทั้งโลกพระองค์ไม่ได้ขอให้ใครที่บริจาคได้มากที่สุดถึงจะรอดไม่ได้ขอให้ใครที่ทำดีได้มากที่สุดถึงจะรอดพระองค์บอกว่าถ้าใครเชื่อในพระองค์คนนั้นก็รอดได้คนคนนั้นจะได้รับการชำระความบาปแล้วก็ได้กลับมามีความสัมพันธ์สนิท กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งคุณประยุนเชื่อตามนี้ไหมคะถ้าอย่างนั้นหญิงขอนำคุณประยุนอธิษฐานด้วยกันกับหญิงนะคะขอให้หลับตาและกล่าวออกมาด้วยเสียงของตัวเองเลยนะคะพระเจ้าลูกได้รับเชื่อพระองค์ลูกได้ยินเรื่องราวของพระเยซูและลูกเชื่อตามนั้นลูกขอรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในชีวิตของลูกรับความบาปผิดของลูกออกไปและสร้างลูกขึ้นมาใหม่จากภายในลูกเป็นลูกของพระเจ้าแล้วขอบคุณพระองค์ที่ลูกมีพระองค์เป็นพ่อและลูกสามารถเข้าหาพระองค์ได้เสมอพระองค์อยู่ในชีวิตของลูกนำทางชีวิตลูกลูกจะติดตามพระองค์และลูกจะไม่หันเหไปติดตามบุคคลอื่นใดลูกจะรับใช้พระองค์และให้พระองค์ทำงานผ่านทางชีวิตของลูกไปแตะต้องคนอื่นด้วยลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนยินดีด้วยนะคะตอนนี้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตอยู่ในหัวใจของเราเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นพระคัมภีร์นะคะก็เอาไว้อ่านด้วยแต่ว่าตอนนี้เรามีแบบโหลดเข้าไปในมือถือได้ด้วยดังนั้นก็สามารถที่จะเปิดมือถือดูได้แล้วก็หนุนใจนะคะว่าพยายามจัดเวลาว่าวันอาทิตย์ถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ติดอะไรจริงๆมาโบสถ์นะคะเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตขึ้นไปด้วยกันกับเราขอบคุณมากค่ะดีใจด้วยค่ะเราปรบมือกันแค่นี้แต่ทราบไหมคะว่าในสวรรค์ตอนนี้กำลังอึกทึกครึกโครมมากเลยลูกอีกคนหนึ่งของพระเจ้าได้กลับเข้ามาอยู่ในอ้อมอกของพระองค์แล้วนะคะและเราทุกคนเป็นพี่น้องเราจะช่วยดูแลคุณประยุทธ์สำหรับท่านที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วแล้ววันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้า
ลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ